ทราบกันไปนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยเกิดภัยแล้งในหลายพื้นที่มากทำให้ผลกระทบที่ได้รับเนี่ยก็คือผลผลิตเนี่ยค่อนข้างที่จะคาดว่าต่ำกว่าเกณฑ์ที่ได้รับอย่างมากเลยนะครับทำให้เกษตรกรเนี่ยรายได้ที่คาดว่าจะได้รับแต่ละคนเนี่ยก็คือจะค่อนข้างที่จะตกต่ำมากรวมไปถึงการส่งออกพวกผลผลิตต่างๆด้วยนะครับอย่างที่สองจะเป็นเรื่องผลไม้ที่ล้นตลาดนะก็อย่างที่ทราบแล้วว่าช่วงนี้ผลไม้เนี่ยล้นตลาดกันเยอะมากก็สุดท้ายนี้นะครับก่อนที่จะจากกันไปนะครับมารับชมวิดีโอที่น่าสนใจจากสวทช.กันหน่อยนะครับมันต้องดีขึ้นอาหารสัตว์อาหารคนต้องพัฒนาขึ้นอาหารสัตว์อาหารคนเราจะไม่หยุดที่เดิมจะวิจัยกันต่อไปเราจะทำทุกอย่างเพื่อพัฒนาประเทศไทยมันต้องดีอาหารสัตว์อาหารคนต้องพัฒนาขึ้นอาหารสัตว์อาหารคนเราจะไม่หยุดที่เดิมจะวิจัยกันต่อไปเราจะทำทุกอย่างเพื่อพัฒนาประเทศไทยมันต้องดีขึ้นไม่ว่าอาหารคนอาหารสัตว์ต้องเริ่มจากการวิจัยปรับปรุงและวิสัยทัศน์ประเทศเรามีจุดแข็งนั่นคือทรัพยากรแต่คงเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่มีบุคลากรพวกเราจะค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อยกระดับคุณค่าอาหารจากเล็กกลายเป็นใหญ่จากคนกลุ่มเล็กที่เริ่มโครงการเหมือนตอนที่เราตั้งไข่เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์จะทำให้เรานั้นก้าวไกลปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตหมักน้ำปลาด้วยเอนไซม์น้ำมันขั้นเบสิกยกระดับอุตสาหกรรมเพื่ออัปเกรดโลจิกเกษตรกรต้องพัฒนาพ้นจากคำว่าโนวิดีขึ้นอาหารสัตว์อาหารคนต้องพัฒนาขึ้นอาหารสัตว์อาหารคนเราจะไม่หยุดที่เดิมจะวิจัยกันต่อไปเราจะทำทุกอย่างเพื่อพัฒนาประเทศไทยมันต้องดีขึ้นอาหารสัตว์อาหารคนต้องพัฒนาขึ้นอาหารสัตว์อาหารคนเราจะไม่หยุดที่เดิมจะวิจัยกันต่อไปเราจะทำทุกอย่างเพื่อพัฒนาประเทศไทยมีนโยบายสนับสนุนและผลักดันให้มีการนำองค์ความรู้ต่างๆนั้นทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพไปประยุกต์ใช้ในระดับอุตสาหกรรมเพื่อช่วยเสริมสร้างปรับปรุงความแข็งแกร่งของภาคอุตสาหกรรมในสาขาอาหารเกษตรและยาเวชภัณฑ์และสิ่งแวดล้อมโดยมีกิจกรรมพัฒนาธุรกิจชีวภาพมีหลากหลายยืดหยุ่นเพื่อรองรับความต้องการของภาคเอกชนในรูปแบบต่างๆบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์บริการเทคนิคให้คำปรึกษาบริการวิจัยรวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีต้องดีขึ้นอาหารสัตว์อาหารคนต้องพัฒนาขึ้นอาหารสัตว์อาหารคนเราจะไม่หยุดที่เดิมจะวิจัยกันต่อไปเราจะทำทุกอย่างเพื่อพัฒนาประเทศไทยมันต้องดีอาหารสัตว์อาหารคนต้องพัฒนาขึ้นอาหารสัตว์อาหารคนเราจะไม่หยุดที่เดิมจะวิจัยกันต่อไปเราจะทำทุกอย่างเพื่อพัฒนาประเทศไทยฟู้ดฟีดเราจะขีดคำว่าจน